พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมสุธรรมโมพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2565ชาปนสถานชั่วคราวตั้งตระหง่านงดงามหน้าทางเข้า1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเพื่อสดุดีน้อมส่งยอดขุนพลแห่งพระไตรรัตน์พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมสุธรรมโมพระมหาเถระผู้เปรียบดังเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์พร้อมคณะเจ้าภาพแขกผู้มีเกียรติประชาชนและคณะศิษย์ทั่วโลกได้สำรวมดวงจิตอันบริสุทธิ์ผ่องใสน้อมกราบถวายอาลัยพร้อมใจประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพรวมส่งร่างยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมด้วยดวงใจที่เลื่อมใสในคุณธรรมความดีของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมสุธรรมโมคณะญาติมิตรรวมไปถึงคณะเจ้าภาพจำนวนมากและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลส่งกระแสทานแห่งบุญอุทิศถวายแด่ท่านน้อมกราบบูชาด้วยศรัทธาแห่งคุณความดีที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมสุธรรมโมในทางโลกท่านจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่ออายุ22ปีได้เข้าฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้รับการฝึกฝนอบรมตนศึกษาและปฏิบัติธรรมจนเข้าใจเป้าหมายชีวิตและได้เข้ามาสร้างบารมีเป็นอุบาสกผู้ถือศีล8คนแรกของวัดพระธรรมกายได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสเมื่ออายุ37ปีณพัทธสีมาวัดพระธรรมกายท่านทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันในการสานงานพระศาสนาเป็นผู้มีบทบาทและดำรงตำแหน่งสำคัญในการเผยแผ่และขยายงานพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศมุ่งปฏิบัติศาสนกิจในฐานะประธานสภาองค์กรพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียรองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์และวัดพระธรรมกายนครโอ๊กแลนด์ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยดีรีเพื่อสืบค้นหลักฐานธรรมกายอันเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระสุธรรมยานวิเทศในช่วงเวลาแห่งมหาปิติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีได้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีข้าราชการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกคณะญาติและผู้แทนคณะศิษย์ได้ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทานในการพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศ
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวังจากนั้นคุณองค์อาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายที่ปรึกษานายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอ่านประกาศเกียรติคุณผลงานของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศก่อนที่ทุกท่านจะได้ยังความบริสุทธิ์ผ่องใสให้ทับทวีกลางดวงใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมรำลึกถึงคุณธรรมความดีงามของท่านพร้อมกลั่นดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยศรัทธาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งภายใต้ความสงบงดงามคณะประธานทุกคณะและแขกผู้มีเกียรติได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานทอดผ้าไตรบังสุกุลน้อมถวายบุญกุศลแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศด้วยเลื่อมใสในจริยาวัดและคุณความดีของท่านในการนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์คณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระได้เมตตาขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นนายสมเกียรติสรลำอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรมประธานฝ่ายคารวาสได้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลทางนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์โปรดเมตตาเป็นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นท่านประธานสงฆ์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เมตตาเป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศสุธรรมสุธรรมโมก่อนที่คณะพระมหาเถระพระเถรานุเถระพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะประธานข้าราชการประชาชนและคณะศิษย์จะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับน้อมถวายความอาลัยสดุดีเทิดเกียรติไว้นิรันดรพิธีชำระร่างพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานวิเทศงดงามสมเกียรติสมภาคภูมิยอดนักรบแห่งกองทัพธรรมกับการตรากตรำทุ่มชีวิตเพื่องานพระศาสนาท่านปฏิบัติศาสนกิจตราบถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตโดยได้เดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจด้านการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์พระไตรปิฎกในทวีปยุโรปร่วมประชุมกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พระพุทธศาสนาหลายประเทศจนกระทั่งเดินทางมาถึงสนามบินมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจึงถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบจากโรคหัวใจเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2565สิริอายุ70ปี33พรรษา
ท่านสร้างผลงานเกิดดอกออกผลอย่างมากมายในพระพุทธศาสนาแม้หมดเวลาแห่งชีวิตก็ยังได้ฝากผลงานชิ้นเอกคือการสืบค้นหลักฐานธรรมกายไว้ให้คนรุ่นหลังได้สานต่อเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ว่าพระธรรมกายมีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนและเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสูงสุดเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาพแห่งการสร้างบารมีของท่านจะเป็นตำนานเล่าขานของมนุษย์และเทวาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ก้าวตามในการสืบสานภารกิจแห่งตะวันธรรมนำชาวโลกสู่ที่สุดแห่งธรรมตามรอยมหาปูชนียาจารย์